สวัสดีค่ะคลิปนี้ยังอยู่กับเมนูกล้วยน้ำว้าเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้กล้วยน้ำว้าของเราออกเยอะมากค่ะจนทานไม่ทันทำให้กล้วยของเราสุกงอมเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะชวนมาทำตะโก้กล้วยน้ำว้าเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนำกล้วยน้ำว้าสุกงอมมาปอกเปลือกก่อนค่ะกล้วยน้ำว้าสุกงอมเราใช้อยู่ที่1กิโลค่ะพอปอกเปลือกเสร็จแล้วให้นำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะเพื่อจะได้สะดวกง่ายต่อการปั่นค่ะเสร็จแล้วก็ให้นำมาขยำหรือว่านำมาบดให้ละเอียดค่ะเราจะใช้มือขยำให้ละเอียดพอเล็กน้อยส่วนถ้าใครที่ชอบให้ละเอียดมากก็สามารถใช้เป็นเครื่องปั่นได้เลยค่ะพอขยำจนละเอียดประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนอัตราส่วนเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้คลิปสามารถกดดูได้ตรงคำว่าเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันวันนี้เราใช้แป้ง2ตัวนะคะก็คือแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันจะช่วยทำให้ขนมของเรามีความนุ่มหนึบนะคะแล้วก็นุ่มนานด้วยค่ะพอเราใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปเสร็จแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอเรานวดจนส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วเราก็จะมาเติมน้ำกันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นน้ำกะทิก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานวดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะพอคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วลักษณะแป้งที่ได้ก็จะมีความข้นหนืดประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำแป้งไปกวนกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้เราตั้งกระทะแล้วก็ใส่แป้งของเราลงไปในกระทะแบบนี้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็เปิดไฟแล้วนะคะใช้เป็นไฟอ่อนค่ะพอเทแป้งลงไปจนหมดแล้วก็ให้เราใช้ทัพพีคนไปเรื่อยๆในทิศทางเดียวกันค่ะในขั้นตอนนี้อย่าหยุดมือเด็ดขาดค่ะถ้าหยุดมือจะทำให้ตัวแป้งติดกระทะแล้วก็ไหม้ได้ค่ะพอกวนมาได้สักพักก็จะสังเกตว่าแป้งเริ่มที่จะเปลี่ยนสีเป็นสีใสแล้วนะคะแป้งของเราก็เริ่มที่จะสุกแล้วค่ะแต่ยังไม่สุกดีเราก็จะกวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งของเราจะใสกว่านี้นะคะและย้ำค่ะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้ไฟอ่อนเท่านั้นนะคะและให้หมั่นคนค่ะอย่าหยุดมือถ้าหยุดมือจะทำให้ตัวแป้งติดก้นหม้อแล้วก็ไหม้ได้ค่ะพอกวนแป้งจนสุกใสดีแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นพิมพ์ค่ะเราก็ใช้เป็นเบอร์นี้นะคะในวันนี้เราใช้พิมพ์เป็นถ้วยโฟมนะคะถ้าใครไม่มีแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นใบตองหรือว่าอย่างอื่นได้ค่ะพอเลียงถ้วยโฟมเสร็จแล้วก็ให้เราตักแป้งใส่ลงไปได้เลยค่ะพอหยอดแป้งลงไปเสร็จแล้วก็ให้ใช้ช้อนเกลี่ยหน้าขนมให้ทั่วนะคะเพื่อให้หน้าขนมของเราเสมอกันค่ะส่วนเทคนิคในการหยอดแป้งนะคะอย่าหยอดลงไปเยอะค่ะให้เหลือพื้นที่ไว้หยอดหน้ากะทิด้วยค่ะเราก็จะหยอดแป้งลงไปประมาณนี้พอนะคะส่วนที่เหลือเราเอาไว้หยอดกะทิค่ะพอหยอดขนมของเราลงไปเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราได้ทั้งหมดอยู่ที่13ชิ้นค่ะพอหยอดเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ขนมของเราเย็นตัวค่ะในช่วงที่เรารอเราก็จะไปเตรียมในส่วนกะทิราดกันเลยค่ะส่วนผสมที่ใช้ทำกะทิหยอดหน้าขนมก็จะมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกก็ให้ตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดไฟค่ะจากนั้นใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปจากนั้นใส่น้ำตาลทรายขาวความหวานปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติให้มีความกลมกล่อมนะคะจากนั้นใส่เป็นหัวกะทิค่ะวันนี้เราใช้เป็นกะทิคั้นสดนะคะส่วนถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นกะทิกล่องสำเร็จได้เลยค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วเราก็จะคนเพื่อให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีเลยค่ะในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะให้เราคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งข้าวเจ้าจะละลายดีค่ะ
พอคนมาได้สักพักแป้งข้าวเจ้าก็ละลายตัวดีแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนค่ะพอเปิดไฟเสร็จแล้วก็ให้เราคนไปเรื่อยๆนะคะในขั้นตอนนี้อย่าหยุดมือเด็ดขาดค่ะถ้าหยุดมือจะทำให้ตัวแป้งจับตัวกันเป็นก้อนนะคะพอคนมาได้สักพักแป้งก็เริ่มที่จะมีความข้นหนืดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะปิดไฟเลยนะคะพอปิดให้รีบยกกะทิลงมาราดหน้าขนมโดยเร็วค่ะเพราะถ้าช้าจะทำให้ตัวกะทิของเรามีความข้นขึ้นมานะคะจะทำให้กะทิหยอดยากค่ะในขั้นตอนนี้จะต้องรีบหยอดกะทินะคะเพื่อกะทิของเราจะได้มีความเงางามค่ะพอหยอดกะทิเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเพื่อให้ขนมของเราเซตตัวดีค่ะพอหยอดกะทิเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มตกแต่งหน้าขนมกันเลยนะคะโดยการนำกล้วยที่เราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะมาตกแต่งหน้าขนมของเรานะคะส่วนในการตกแต่งขนมเราจะต้องตกแต่งในตอนที่เขายังร้อนอยู่นะคะเพราะจะทำให้ตัวกล้วยที่เราหยอดลงไปไม่หลุดค่ะโอเคค่ะก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนูตะโก้กล้วยน้ำว้าค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะเมนูนี้ทำง่ายนะคะสำหรับท่านไหนที่มีกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมไม่ต้องทิ้งค่ะสามารถนำมาทำเป็นตะโก้อร่อยๆทานกันได้เลยค่ะพอทำเสร็จแล้วให้เรานำไปแช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อเพิ่มความอร่อยค่ะก็ลองไปทำกันดูค่ะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ